มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจสน.ทองหล่อติดโควิดเมื่อวันที่7เมษายน2564พลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยผลการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ที่ตำรวจสน.ทองหล่อทั้ง184นายนะคะผลการตรวจนะคะพบว่ามีผู้ติดทั้งหมดแล้ว9นายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถูกส่งไปอยู่ในการรักษาของโรงพยาบาลตำรวจพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งให้ตำรวจที่ใกล้ชิด22นายกักตัวเป็นระยะเวลา14วันเพื่อเฝ้าดูอาการซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะกระทบกับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะย่านทองหล่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเห็นชอบให้ใช้วัคซีนเพื่อควบคุมย่านทองหล่อจำนวน 4,200 โดสนะคะหรือกลุ่มเสี่ยงจำนวน 2,100 คนทางนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตพัฒนาซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนนะคะเป็นวัคซีนซิโนแวคจะฉีดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ถึง59ปีโดยสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ600คนรวมทั้งสิ้น 1,800 คนอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักรอดูอาการเป็นระยะเวลา30นาทีหากไม่มีอาการใดๆก็ให้กลับบ้านได้โดยผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคครั้งแรกจะต้องรับวัคซีนครั้งที่2ภายใน 2-4 สัปดาห์ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับวัคซีนวันนี้มารับบริการครั้งที่2ในวันที่28เมษายน2564ค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ